ดต้นไม้ไปเลยอะคะโอ้โหเราดูเล่นทางเดินเป็นแบบนี้ทุกคน ตัวนี้ชื่ออะไรบุญปานนี่ควายยิ้มโอ้โหดีไซน์ขึ้น ดีไซน์คิดทีวีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุ้งพาน้องดีไซน์มาเที่ยวที่ร้านกาแฟจังเกิลเดอะคาเฟ่นะคะสัญลักษณ์ของร้านนี้นะพี่ควายยิ้มค่ะทุกคนนี่ตอนนี้เราอยู่บนน้ำตกต้องลงระมัดระวังนิดนึงนู่นเป็นทางเดินไปโซนร้านกาแฟปะเดี๋ยวเราลงไปกันค่ะเอ้ยนี่หูน้ำตกสวยมากปะไปยังไปหาอะไรกินกันไปถ่ายรูปให้ควายยิ้มกันไปโอ้โหต้องลอดต้นไม้ไปเลยอะคะนี่เขาก็จะเป็นทางเดินแบบนี้นะน้องๆดูสิเหมือนได้ผจญภัยอีกอย่างนึงเลยนะส่วนอันนี้เป็นที่นั่งด้านล่างค่ะว้าวนู่นๆๆพี่ควายยิ้มของเราอยู่ตรงนู้นเห็นแวบๆตามดีไซน์ไปกันค่ะทางเดินแบบสะพานเชือกอะดีไซน์ชอบตรงนู้นจะไปถึงร้านกาแฟเลยนะดูสิเห็นไหมโอ้นี่ทางเดินเขาไกลมากนะทุกคนแบบทำไว้ยาวมากอ่ะจากร้านกาแฟเดินมาถึงน้ำตกได้เลยนะอันนี้เป็นที่นั่งด้านล่างกว้างมากสวยมากอากาศดีมากอ่ะดีไซน์จะไปทางนู้นดีไซน์ไม่ถ่ายรูปกับพี่ควายก่อนเหรอพี่ควายยิ้มไปไหมนี่ไงพี่ควายยิ้มยิ้มอะแห้งรออยู่ข้างล่างแล้วลูกไปถ่ายไหมอันนี้พี่ทองก้อนโอ้เขามีทางขึ้นแบบนี้ให้เราขึ้นไปถ่ายรูปด้วยนะอ่ะขึ้นเลยค่ะขึ้นไปสามขึ้นไปที่มันยิ้มยิ้มตัวนี้ชื่ออะไรบุญปานนี่ควายยิ้มโอ้โหดีใจขึ้นตัวนี้สมรวยสวยลงได้ไหมโอ้โหเขายาวมากดีไซน์ดูดิโอ้โหนี่นะคะทุกคนเขาโค้งด้วยโอ้โหอุ้ยมีเฮ้ยพี่บุญชูโอ้โหอู้มีอย่างนี้อะดีไซน์มีทองคำมีบุญกรรมมีอะไรอะบุญมีบุญช่วยอ๋อชื่อกว่าใช่ชื่อไม่เหมือนกันนะแต่ละตัวนี่หนูรู้ไหมตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียตัวเมียเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมน่ะนมนมย้อยมานู่นน่ะนี่อันนี้ส่วนของที่พักมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยน้องๆเอาย่าให้ควายเอาย่าให้ควายนักเก็ตมาให้อ่ะคะโอ้โหเอาย่าให้ควายค่ะทุกคนควายกินไหมอ่ะควายไม่ยอมกินทำไงดีนี่อันนี้คือน้ำตกที่เราขึ้นไปมาเมื่อกี้นะทุกคนนี่ไงที่นั่งข้างบนโอ้โหเขาบอกว่าเดินสะพานเดินบนสะพานไม่เกิน5คนค่ะปะของเรา3คนโอ้ยทางเดินเป็นแบบนี้ทุกคน ปะสบายสบายชิวๆ นี่อันนี้วิวด้านล่างนะเออปะตามดีไซน์ไปค่ะน้องถึงแล้วว้าที่นั่งข้างบนก็มีนะอุ๊ยสวยอ่ะเฮ้ยหน้าเปื้อนอะไรขนาดนั้นน้าเช็ดให้หน่อยค่ะโอ้โหกินขนมเค้กฝอยทองนะคะทุกคนนี่เปื้อนเต็มหน้าเลยอะไรเนี่ยหน้ายิ่งเป็นแผลด้วยข้างโอ้โหรีบจังเลยจะไปเล่นกับเพื่อนนะคะนี่เขาเจอเพื่อนนะทุกคนเล่นด้วยกันใหญ่เลยโอ้โหเราดูเล่นระวังขาดหล่นน้ำโบ๊ะไปนะฮะขาดหล่นน้ำโบ๊ะไปเลยนะนี่อันนี้ช็อกโกแลตเย็นโอ้โหดีไซน์ดูดแป๊บเดียวหมดไปครึ่งแก้ว อันนี้น้ำแดงโซดา
โอ้ไหนอันนี้ที่นั่งแบบเป็นตาข่ายใช่ไหมนี่เป็นทางน้ำมาจากน้ำตกตรงนู้นท่าทางจะเจอแฟนคลับพี่ชายกลับแล้วค่ะลูกไปกลับแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อนก่อนโอ้โหเล่นด้วยกันสนุกสนานเลยปะกลับแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อนกันค่ะบ๊ายบายกลับแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องยิ้มไปด้วยนะคะ